เอาละครับทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจำนวนเชิงซ้อนกันเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาทวนกันนิดหนึ่งครับแนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าจำนวนจริงและแนวตั้งเราเรียกมันว่าจำนวนจินตภาพครับจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะประกอบไปด้วยจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับก็คือ 3+4i 3+4i ก็คือส่วนจริงเป็น3ส่วนจริงเป็น3แล้วก็ส่วนจินตภาพเป็น4ครับดังนั้นตัวจะเป็นแบบนี้ครับ3+4i ส่วนจริงคือ3และส่วนจินตภาพคือ4ได้พิกัดนี้การเขียนจำนวนเชิงซ้อนจะมีความคล้ายคลึงกับเวกเตอร์ครับนี่คือพิกัด3+4i อ่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึง2เฉยๆหมายความว่ายังไงอ่ะ2ถ้าเราพูดถึง2 2เนี่ยมันก็คือเริ่มที่จุด0ครับแล้ววิ่งมาที่จุด2แบบนี้นี่คือ2ลบ3ล่ะลบ3คือยังไงลบ3ก็คือเริ่มที่0แล้ววิ่งไปทางซ้ายครับลบ3นี่แบบนี่ก็คือลักษณะของจำนวนเชิงซ้อนจะเขียนแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามารู้จักกับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงก็คือ absolute ครับหรือเราเรียกว่าค่าสมบูรณ์นั่นเอง3+4i แน่นอนครับว่าถ้าเกิดมารู้จักกับตัวนี้ก่อนลบ3แล้วใส่ absolute หมายความว่ายังไงลบ absolute ของลบ3เนี่ยก็คือ3ครับที่เรารู้จักกันคือ absolute เนี่ยใส่ค่าลบให้ค่าบวกออกมาดังนั้นค่าบวกของมันนะครับสังเกตดีๆมันก็คือระยะทางนั่นเองเห็นไหมครับ absolute 2ก็จะมีค่าเท่ากับ2นี่ครับก็เหมือนขนาดนั่นเองเหมือนขนาดเวกเตอร์นั่นเองดังนั้น absolute ของ3+4i เราเดาสิครับขนาดก็คือตัวนี้4ตรงนี้3เราก็ใช้พีทาโกรัสออกมา5นั่นเองครับเท่ากับ5นะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือความหมายของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราลองมาดูโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะครับลองมาดูโจทย์อีกสักข้อหนึ่งลองมาแก้โจทย์ข้อนี้ครับ x กำลัง2บวก2 x บวก2เท่ากับ0ครับข้อนี้ก็แก้เป็น x กำลัง2บวก2 x จะทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็ต้องแยก2ออกมาเป็น1แบบนี้เท่ากับ0เพราะอะไรเพราะว่า x กำลัง2บวก2 x บวก1เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ได้ก็จะเขียนได้เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1เท่ากับ0ครับ1เป็นบวกย้ายมากลายเป็นลบครับจะได้ x บวก1ยกกำลัง2ได้เท่ากับลบ1พอมาถึงจุดนี้เราก็จะพบว่าไม่มีคำตอบแน่นอนครับที่เป็นจำนวนจริงครับไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงครับถ้าเกิดไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงแสดงว่าคำตอบต้องอยู่ในจำนวนเชิงซ้อนแน่นอนนะครับดังนั้นข้อนี้แก้ออกมาเป็น x บวก1เฉยๆเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบรูทลบ1นั่นเองครับบวกลบรูทลบ1ก็คืออะไรครับก็คือบวกลบ i ครับดังนั้นข้อนี้ x จะเท่ากับลบ1บวกลบ i ครับคำตอบมี2คำตอบนะครับคือ x เท่ากับ1เอ้ยโทษทีครับเท่ากับลบ1บวก i และลบ1ลบ i ครับโอเคนะครับและนี่ก็คือเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนครับ